ลุงแดงลุงแดงมาแล้วส่งเสียงเจ๋ยแจ้วมาแล้วครับลุงแดงครับสวัสดีครับขณะนี้ลุงแดงอยู่ที่ด้านหน้าร้านหนังสือดวงกมลลำปางนะครับมาเพื่ออะไรครับเพื่อมารอต้อนรับคณะจากเชียงใหม่โดยนำโดยท่านประธานมูลนิธิน้ำสะอาดเพื่อชีวิตนะครับวันนี้ได้นำแร่พาลูโรไซต์เพื่อที่จะมาส่งมอบให้กับโรงพยาบาลลำปางนะครับเป็นล็อตแรกนะครับซึ่งจะทำทั้งหมดเนี่ยจะต้องทำประมาณ 7-8 วันด้วยกันแต่วันนี้เป็นวันแรกที่เรานำแร่มาซึ่งท่านประธานมูลนิธิก็เป็นผู้นำมาเองแล้วมีใครกันบ้างในวันนี้นะครับวันที่มาถึงฝนฟ้ากำลังโปรยปลายลงมานั่นหมายถึงว่าเทวดาพรมน้ำมนต์ให้เพื่อความเป็นสิริมงคลสำหรับการบริจาคในครั้งนี้ร่วม3ล้านบาทครับขอให้พี่น้องจงได้ร่วมภาคภูมิใจและอนุโมทนาสาธุกับมูลนิธิน้ำสะอาดเพื่อชีวิตและผู้บริจาคทุกท่านด้วยที่มอบให้กับโรงพยาบาลลำปางและผู้มารับบริการที่โรงพยาบาลลำปางมูลค่าถึง3ล้านบาทที่จะได้ใช้น้ำที่มีคุณภาพยิ่งกว่าเดิมเพราะฉะนั้นเมื่อมาที่โรงพยาบาลลำปางจงมั่นใจได้ว่าท่านจะได้รับการบริโภคและอุปโภคน้ำที่สะอาดโดยแร่เสือดำนะครับแร่เสือดำโดยมูลนิธิน้ำสะอาดเพื่อชีวิตครับจากการได้มาดูหน้างานประปาของโรงพยาบาลลำปางเพื่อจะมาทำน้ำสะอาดให้กับบุคลากรของโรงพยาบาลและก็ผู้ป่วยญาติผู้ป่วยรวมทั้งประชาชนทั่วไปนะครับวันนี้ก็ได้มีการนำแร่มาลงวันนี้23ตันพรุ่งนี้ก็จะมาลงอีกให้มันทั้งหมด38ตันเพื่อทำน้ำสะอาดให้กับโรงพยาบาลลำปางนะครับมูลค่าประมาณ3ล้านบาทนะครับวันนี้ก็ได้เอาแร่มาลงเป็นครั้งแรกก็เพื่อจะได้ทำน้ำสะอาดให้กับประชาชนใช้ต่อไปครับครับครับนี่ก็คือแร่เสือดำหรือว่าแร่ไพรูโรไซต์ซึ่งจะใช้ทำหน้าที่แทนทรายที่ใช้กรองน้ำนะครับน้ำบาดาลภายในโรงพยาบาลลำปางจะได้รับการพัฒนาโดยใช้แร่ไพรูโรไซต์นี้ประมาณ40ตันนะครับซึ่ง1ถุงนี้ก็ประมาณ40กิโลมูลค่าประมาณ 3,000 บาทซึ่งทางมูลนิธิน้ำสะอาดเพื่อชีวิตได้บริจาคแร่ไพรูโรไซต์หรือว่าแร่เสือดำนี้ให้กับโรงพยาบาล 1,000 ถุงด้วยกันเพราะฉะนั้นนี่คืออานิสงส์แห่งบุญที่อยากให้ทุกท่านที่มาใช้บริการที่โรงพยาบาลลำปางรวมทั้งบุคลากรของโรงพยาบาลลำปางจะได้มีความมั่นใจว่าเราจะได้ใช้น้ำสะอาดปราศจากกลิ่นในไม่กี่วันข้างหน้านะครับที่เราสูบมาจากบาดาลสภาพน้ำก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะครับสภาพน้ำจะเป็นอย่างนี้เพราะนั้นหลังจากการผ่านแร่ไพรูโรไซต์แล้วน้ำนี้จะเป็นอย่างไรเราจะส่งไปทดสอบนะครับเราจะส่งไปทดสอบหลังจากที่ลุงแดงตักน้ำที่โรงพยาบาลลำปางมา2ขวดแล้วนะฮะวันนี้ลุงแดงก็มาตามพิสูจน์ดูว่าเขาเอาแร่เสือดำเนี่ยมาทดลองที่ห้างดวงกมลที่ลำปางก็เลยมาดูครับนี่คือน้ำจากดวงกมลนะครับซึ่งก่อนที่จะผ่านแร่เสือดำก็เป็นน้ำจากน้ำประปาเอามาใส่ในถังกรองไว้ถังเก็บน้ำไว้พักน้ำไว้นะครับแต่พอผ่านแร่เสือดำแล้วนี่คือน้ำที่เห็นความแตกต่างกันอย่างชัดเจนนะครับไม่มีการตกตะกอนเพราะฉะนั้นมั่นใจได้ว่าน้ำที่ลุงแดงกำลังจะมาให้พี่น้องชาวลำปางได้ใช้ที่โรงพยาบาลลำปางไม่ว่าผู้ป่วยและญาติจะได้มั่นใจว่าวันนี้ทางมูลนิธิน้ำสะอาดเพื่อชีวิตเขาอยากจะมีจิตอันเป็นกุศลเพื่อที่จะมาทำให้กับพี่น้องชาวลำปางและก็พี่น้องต่างจังหวัดที่มาใช้บริการที่โรงพยาบาลลำปางได้มั่นใจว่าน้ำที่ใช้ที่โรงพยาบาลลำปางผ่านแร่เสือดำนั้นเป็นน้ำที่สะอาดบริสุทธิ์และก็ปราศจากกลิ่นด้วยก็อยากให้ทุกท่านได้มั่นใจนี่คืออานิสงส์แห่งบุญที่อยากให้ทุกท่านที่มาใช้บริการที่โรงพยาบาลลำปางรวมทั้งบุคลากรของโรงพยาบาลลำปางจะได้มีความมั่นใจว่าเราจะได้ใช้น้ำสะอาดปราศจากกลิ่นในไม่กี่วันข้างหน้าและที่สำคัญก็คือเราต้องการทำเป็นการเฉลิมพระเกียรติแด่พ่อหลวงรัชกาลที่10ของพวกเราปวงชนชาวไทยที่พระองค์ท่านจะมีวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาในวันที่28กรกฎาคมนี้ครับพี่น้องชาวไทยลุงแดงลุงแดงมาแล้วส่งเสียงเจ๋ยแจ้วมาแล้วครับลุงแดงใครมีปัญหามาปรึกษาลุงแดงใครมีความทุกข์มาปรึกษาลุงแดงนี่แหละครับลุงแดงจะช่วยแก้ปัญหา